สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์ฮะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะคะวันนี้มาถึงวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่8ค่ะธันวาคม2560ค่ะครับต่อเนื่องจากเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนเราฉีกเราแหกทุกกระแสการเมืองไว้ทีหลังพี่ตูนยังมาทีหลังเลยเมื่อคืนตามมาเป็นข่าวสองเราเปิดรายการด้วยเรื่องราวของผู้คนเตือนในสังคมยุคนี้ที่มีความรู้สึกว่าอยู่ยากชีวิตมันอยู่ยากมากขึ้นทุกวันทำไมชีวิตมันอยู่ยากแล้วดูสังคมรอบตัวเราทำไมมันน่ากลัวมากขึ้นมันน่ากลัวนะมันจะไปไหนทำอะไรในที่ขนาดในเมืองยังต้องเจออะไรขนาดนี้หรือใช่ไหมเรื่องของเรื่องเมื่อคืนเราขอแรงสายตรวจประชาชนขอแรงหน่อยสายตรวจประชาชน มีเบาะแสมีข้อมูลส่งให้ตำรวจด้วยสองสอนอสอนอที่หนึ่งก็คือสอนอสายใหม่สอนอที่สองก็คือสอมอหัวหมากนะครับเรื่องของเรื่องเขากำลังประกาศไล่ล่าสามปปสเก๊กับอีกหนึ่งหนุ่มหื่นผมเปลี่ยนเป็นหนุ่มจิตได้ไหมอ๋อเหรอหนุ่มโรคจิตนี่เขาเยอะเขาย่อได้ใช่ไหมครับกำลังติดตามหาตัวประกาศจับนักผู้ชาย4คนค่ะเดี๋ยวเราเอาเพจขอแรงหน่อยขึ้นจอเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะที่จริงเราเอาเพจนี้ขอแรงหน่อยสายตรวจประชาชนขึ้นจอตั้งแต่เมื่อวานนะครับเช้าวันนี้ตั้งใจจริงๆขอประกาศอีกสักรอบเถอะครับใครมีเบาะแสใครมีร่องรอยดูภาพช่องซ้ายนะครับช่องซ้ายเป็นภาพของผู้ชาย3คนเป็นชายชะกัน3คนเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนใช่ไหมครับชัดมากเพราะกล้องนี่ชัดจริงๆผู้ชายทั้ง3คนอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการปปส.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนี่แหละค่ะส่วนช่องขวามือสุดช่องเล็กๆเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีแต่งตัวดีบุคลิกดีดูภูมิฐานดูมีกระตังดูราคาแพงโอ้โหใช้คำวัยรุ่นนะดูแพงแต่ไม่น่าเชื่อจะมีพฤติกรรมที่แบบแย่มากอ่ะแต่จิตเหลือเกินตอนนี้มีการแจ้งความที่สองสอนอกำลังไล่ล่าผู้ชายทั้ง4คนนี้อยู่ใครรู้จักคุ้นๆแจ้งเบาะแสมาได้ทั้งสองสอนอนะคะสายใหม่กับหัวหมากนะคะเราก็ตามกันอยู่ย้อนกลับไปภาพแรกผู้ชาย3คนช่องซ้ายมือครั้งแรกคนในวงการบันเทิงเห็นแล้วก็สะดุ้งเพราะคนตรงกลางเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับดาราช่อง7คนหนึ่งใช่ไหมครับใช่คล้ายๆนักแสดงคนหนึ่งหน้าตาดีคล้ายๆดาราช่อง7คนหนึ่งแต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่ดาราช่อง7เขาเช็คกันไปเรียบร้อยและยืนยันคนละคนกันไม่ใช่ดาราช่อง7แต่หน้าตาดีแต่หน้าคล้ายแต่เป็นโจรเอาเราไล่เรียงทีละเรื่องทีละเรื่องเอาเรื่องผู้ชาย3คนอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ก่อนไปดูคลิปดังต่อไปนี้คลิปดังต่อไปนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชาย2คนแรกบุกเข้าไปในร้านน่าจะร้านแต่งมอเตอร์ไซค์นะใช่เป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์เป็นร้านขายอะไหล่เป็นร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์อะไหล่รถใช่นะคะแถวสายไหมเป็นตึกแถวห้องนึงขายอะไหล่รถยนต์รับแต่งรถไม่ใช่สิขายอะไรรถจักรยานยนต์รับแต่งจักรยานยนต์นะครับแล้วขณะที่ผู้ชาย2คนแรกเข้าไปในร้านนั้นนะครับเจ้าของร้านชื่อณัฐพงศ์ค่ะคุณณัฐพงศ์จิตสงวนอายุแค่26ปีเท่านั้นวันนั้นอยู่ที่ร้านก็กำลังทำงานอยู่ในร้านของตัวเองตรงนั้นนั่นแหละก็ตกใจไงมีคนเดินเข้ามาในร้านผู้ชาย2คนแรกก็เข้าไปในร้านถามหาคนที่ชื่อณัฐพงศ์ใครชื่อณัฐพงศ์แล้วในมือถือกระดาษเมื่อณัฐพงศ์บอกว่าผมเองจังหวะนั้นเองก็มีผู้ชายคนที่3ถือปืนเข้ามาถือปืนสไลด์เข้ามาเลยนะคะแล้วก็กุญแจมือเข้ามาด้วยแล้วก็เอาละครับเอาละครับดูเหตุการณ์ในคลิปอีกสักครั้งสิครับเชิญฮะทวนอีกครั้งกันนะครับเหตุการณ์ในคลิปเริ่มจากชายชะกัน2คนขับรถมาจอดหน้าร้านอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ถืออาวุธปืนสั้นและกระดาษ1แผ่นเข้ามาถามหาคนชื่อณัฐพงศ์
เมื่อเจ้าของร้านก็คือคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมเองขณะนั้นก็มีชายอีกคนหนึ่งเดินสมทบเข้ามาในร้านถือปืนลูกซองสไลด์เข้ามาด้วยพร้อมกับนำกุญแจมือเข้ามาใส่ณัฐพงศ์ทันทีก่อนที่จะปิดประตูร้านประตูเนื่องจากเป็นตึกแถวประตูร้านมันก็จะเป็นมูลี่เหล็กเป็นประตูเหล็กเหล็กม้วนเหล็กม้วนเหล็กพับประตูเหล็กใช่นะฮะก็ดึงมันลงมามันก็ปิดเลยนะครับมีการระบุว่ามีหมายจับคดีครอบครองยาเสพติดและฟอกเงินก็เป็นธรรมชาตินัทพงศ์ก็ต้องโวยวายไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าชายชะกันทั้ง3คนก็จับนัทพงศ์ใส่กุญแจมือแล้วก็จะนำตัวออกไปในคลิปตอนท้ายจะเห็นเลยนะครับว่าได้นำตัวนัทพงศ์ใส่กุญแจมือพาออกนอกร้านไปแล้วค่ะทีนี้ภาพในคลิปมันจบแค่นั้นใช่มันมองไม่เห็นแล้วเพราะเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ภายในร้านแต่ว่าส่องมุมไปที่หน้าร้านใช่มันก็จะไม่เห็นการประมาณนี้ไม่เห็นในร้านด้านหลังและไม่เห็นข้างนอกซีนสุดท้ายเห็นชัดเลยชายชะกันทั้ง3คนจับณัฐพงศ์เอามือไพร่หลังแล้วใส่กุญแจมือแล้วพาออกไปทีนี้เหตุการณ์หน้าร้านเป็นอย่างนี้ครับขณะที่ยื้อยุดกันอยู่กำลังจะนำตัวณัฐพงศ์ขึ้นรถพาออกไปจากจุดนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะก็ปรากฏว่ามีทหารอากาศซึ่งก็พูดตรงๆเป็นพ่อของคุณณัฐพงศ์เนี่ยมาพอดีปรากฏว่ากลุ่มชายคนนี้เห็น3คนก็เลยกระเจิงหายกันออกไปเลยยอมปล่อยตัวพอเห็นว่าเป็นลูกทหารทหารอากาศพ่อที่เป็นทหารใช่ค่ะเข้ามาเห็นเหตุการณ์หน้าร้านพอดีจึงปล่อยตัวแล้วรีบขับรถออกจากหน้าร้านไปก็หายกันไปเลยอ่ะณัฐพงศ์ไปแจ้งความที่สน.สายไหมในเวลาต่อมาก็ได้รับการยืนยันว่า1ไม่ใช่ดาราช่อง7มีการตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยนะคะทีมสืบรองเลขาธิการปปส.ก็ออกมายืนยันแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปปส.เช็คแล้วทั้ง3คนไม่มีชื่อทำเนียบอยู่ในสารระบบของปปส.แน่นอนเอาละครับเรื่องนี้แอบอ้างเรื่องนี้ยาวเรื่องนี้ยาวตำรวจกำลังตามนะรวบรวมข้อมูลเป็นโจรก็ถือว่าโจรหน้าตาดีทีเดียวดูซิฮะบุคลิกคล้ายตำรวจนะใช่บุคลิกคล้ายตำรวจมีใส่ถุงมือมีเอกสารท่าอะไรต่างๆนี่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่นะแสดงว่าคงเคยเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ลุ้นอยู่อย่างเดียวจุดธูปอยู่อย่างเดียวว่าอย่าเป็นนักบินโอ้โหตายละทำไมเข้าใจศัพท์นักบินไหมครับแปลว่าอธิบายนิดนึงนักบินเนี่ยสามารถบินไปทางน่านฟ้าเขตไหนก็ไปได้ไปได้ทุกที่ช่างมันเถอะไปดูคลิปที่2ซึ่งเป็นที่มาของการประกาศจับ1หนุ่มหื่นเอาละครับในคลิปเหตุเกิดที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพกีฑา7แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครสภาพของตัวห้องน้ำของศูนย์อาหารแห่งนี้นั้นมันจะเป็นตัวอาคารเป็นตัวเรือนสุขาต่างหากน่าจะแยกออกมาจากส่วนของร้านอาหารเป็นตัวสภาพเป็นตัวเรือนสุขาต่างหากน่าจะแยกออกจากตัวอาคารของศูนย์อาหารมันมีทางเข้า2ช่องช่องหนึ่งทางเข้าห้องน้ำชายช่องหนึ่งทางเข้าห้องน้ำหญิงแยกปกติเหมือนห้องน้ำทั่วไปแยกชายแยกหญิงในคลิปเนี่ยนะครับในคลิปนะครับผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งกำลังเดินเข้าห้องน้ำชายในตอนแรกในบัตรดลมีหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินเข้าห้องน้ำหญิงหางตาของชายหนุ่มเห็นหญิงสาวและก็สวยด้วยเดินเข้าห้องน้ำหญิงก็ชะงักถอยกลับออกจากห้องน้ำชายเหลียวซ้ายแลขวาแล้วก็มุดเข้าไปห้องน้ำหญิงเอาละครับไปดูคลิปกันเลยฮะไปดูภาพกันเลยนะคะจะได้เห็นพฤติกรรมกันชัดเจนค่ะไปดูคลิปกันเลยนะฮะเห็นไหมครับผู้ชายภูมิฐานหน้าตาดีดูแพงทีเดียวพอเห็นผู้หญิงสาวสวยเดินเข้าห้องน้ำหญิงรีบถอยออกมาเลยถอยออกมาเลยนะฮะเหลียวซ้ายแลขวาเห็นปลอดคนท่าทางจะไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำหญิงเข้าห้องน้ำหญิงควักสมาร์ทโฟนถืออยู่ในมือละสมาร์ทโฟนอยู่ในมือละเอาละฮะดูให้ดีนะฮะว่าทำอะไรเข้าห้องน้ำหญิงแล้วทำอะไรเห็นไหมฮะเอื้อมเอื้อมมือเอาสมาร์ทโฟนส่องเข้าไปในห้องน้ำหญิงด้านบนส่องจากด้านบนค่ะเวลาเดียวกันก็ไม่พอใจ
ย่อตัวนี่สายย่อนะย่อเก่งนะย่อตัวช้อนจากด้านล่างอีกสอดสมาร์ทโฟนสอดเข้าไปใต้ประตูห้องน้ำเสร็จสับเรียบร้อยก็วิ่งออกมาเข้าใจผู้หญิงน่าจะโวยวายวิ่งออกมาแน่นอนผู้หญิงก็ต้องโวยวายมีสิ่งแปลกปลอมมีมือยื่นมาจากข้างบนและข้างล่างนะคะของห้องน้ำตรงนี้เราวนให้ดูคลิปอีกครั้งหนึ่งแต่เราทำสโลทำสโลเพื่อตั้งใจให้เห็นหน้าเห็นตาของไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้ใครคุ้นหน้าบ้างครับใครมีเบาะแสผู้ชายคนนี้บ้างครับเห็นไหมฮะดูแพงทีเดียวนะผู้ชายคนนี้แต่จิตเห็นไหมฮะเดี๋ยวไส้แล้วขวามุดเข้าห้องน้ำหญิงเอาสมาร์ทโฟนทั้งสองจากด้านบนทั้งช้อนสองเพราะห้องน้ำมันจะโวยวายเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหสุดแล้วก็รีบออกมาเลยแล้วรีบออกมาเลยนะฮะเห็นไหมฮะใครมีเบาะแสรีบแจ้งมาด่วนนะคะสน.หัวหมากนะคะแจ้งมาเลยนะคะต้องรีบติดตามไม่งั้นเดี๋ยวจะไปก่อพฤติกรรมแบบนี้จริงๆทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สน.หัวหมากเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อแต่ว่าเขากลัวว่าคลิปที่มาแอบถ่ายเธอจะถูกปล่อยในโลกโซเชียลซึ่งเมื่อนั้นแหละมันจะแย่มันจะวุ่นวายก็ขอความเข้าใจจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งทั้งสองคลิปประกาศจับชุดนี้ปฏิบัติการขอแรงหน่อยสายตรวจประชาชนครั้งนี้เราได้เสนอไปตั้งแต่เมื่อคืนในรายการ Tonight แต่เราตั้งใจเสนอซ้ำอีกทีเช้าวันนี้เพราะเรื่องนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันใช่แล้วทุกคนมีส่วนร่วมนะคะถ้ารู้จักหรือยังไงแจ้งเบาะแสมาอย่าปล่อยให้คนเหล่านี้ลอยนวลอยู่ในสังคมมันน่ากลัวชีวิตอยู่ยากนะน่ากลัวนี่ขนาดในเมืองนะในเมืองกรุงเทพในเมืองนะยังมีแบบนี้เอาละครับขออนุญาตไปพักกันสักช่วงค่ะ